สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กเพราะเด็กคือคนสำคัญค่ะพวกเราในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเลยต้องมาคุยเรื่องของลูกๆของเราด้วยกันค่ะวันนี้แม่ฟ้อนยาดาวัฒนศิลป์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแม่ฟ้อนจะพาทุกท่านย้อนกลับเข้าสู่เวที Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กที่จัดขึ้นทุกๆวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนค่ะวันนี้แม่ฟ้อนได้รวบรวมประเด็นคำถามที่น่าสนใจรวมไว้ในรายการนี้แล้วค่ะและทุกคำถามนะคะก็ได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะผู้เชี่ยวชาญท่านแรกนะคะคุณหมอวินผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิเชยประเสริฐกุมารแพทย์เจ้าของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอค่ะท่านที่สองนะคะคุณหมอแพมแพทย์หญิงปุษยาบันสุวรรณคีรีกุมารแพทย์เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่านค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านของเราในวันนี้นะคะได้ตอบทุกๆคำถามโดยเน้นเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกค่ะเราไปฟังคำถามแรกด้วยกันเลยค่ะพอดีเป็นพ่อแม่ของเด็กแฝดนะครับก็เลยอยากรู้เทคนิคที่มันแตกต่างจากการเลี้ยงลูกปกติทั่วไปนิดนึงเพราะว่าสังเกตได้ว่าแบบเวลาให้รางวัลเด็กหรือว่าให้ของเล่นเด็กอะไรพวกนี้เวลาให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะมีปฏิกิริยาที่อาจจะเป็นเนกาทีฟนิดนึงอย่างเช่นว่าผมชมคนพี่อย่างเงี้ยครับคนน้องก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ชมเขาด้วยคือเคสนั้นเป็นเคสที่เหมือนว่าคนพี่เนี่ยเขาทำอะไรที่มันแบบว่าแสดงความกล้าแสดงความเก่งขึ้นมาผมก็ชมตามปกติเนาะแต่ว่าคนน้องเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมถึงชมแต่พี่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยพอเป็นเคสเด็กแฝดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเวลาเราให้ความรักลูกหรือว่าให้รางวัลลูกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยถ้าไม่ให้ด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาเสมอเลยเราอยากรู้เทคนิคนิดนึงว่าคุณหมอจะเดียวกับคนเด็กแฝดยังไงพ่อแม่ที่เป็นเด็กแฝดน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้5ขวบครับจริงๆก็คืออนุบาล3แล้วจริงๆไม่ว่าเด็กแฝดหรือพี่น้องเนี่ยปัญหาเหมือนกันครับก็คือเขาก็จะมีความอิจฉาซึ่งกันและกันคำว่าอิจฉาซึ่งกันและกันเนี่ยในแง่มุมของเขาอะเด็กแต่ละคนก็ยังต้องการได้ความรักและความสนใจจากคนที่เขารักเสมอยิ่งคำพูดคำชมดีๆเนี่ยเขายิ่งอยากได้ถูกไหมฮะของอะไรก็ตามที่เอามาให้เขาเนี่ยมันก็คือการแสดงความรักอย่างหนึ่งในแง่มุมของเขาให้พ่อให้ของอะมีของรางวัลด้วยมีของติดมาให้เขาด้วยเขาย่อมอยากได้และเมื่อเขาเห็นอีกคนหนึ่งได้และเขาไม่ได้เขาจึงรู้สึกว่าน้อยใจอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เจอได้แต่ฝากนิดเดียวครับการให้การชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เวลาชื่นชมอ่ะขอจับเป็นรายพฤติกรรมทั้งการชื่นชมและการตำหนินะครับเช่นถ้าไปชมแบบกว้างมากวันนี้หนูน่ารักจังมาให้ป้าป๊ากอดหน่อยวันนี้หนูทำตัวเป็นเด็กดีนะป้าป๊าให้ของแล้วฉันไม่เป็นเด็กดีตรงไหนฮะพี่คนถามนึกออกใช่ไหมฮะเวลาจะชมอะไรหรือหยิบจับอะไรเนี่ยอย่าหยิบจับเป็นตัวคนน่ารักดื้อจังไม่ดีดีหยิบเป็นรายพฤติกรรมขึ้นมาพูดสมมติวันนี้น้องพีเก่งจังเลยเก็บกินข้าวเสร็จแล้วเก็บจานด้วยเห็นไหมพอเด็กอีกคนได้ยินรายพฤติกรรมว่าพฤติกรรมนี้ป้าม้าเห็นนะชมอีกคนนึงจึงได้หรือเวลาซื้อของเล่นมาให้เนี่ยแนะนำว่าให้เป็นขอเป็นของส่วนกลางและให้เขาเนี่ยบริหารจัดการกันเองนะครับแต่ของเล่นบนมือคนอื่นมักจะน่าสนุกกว่าเสมอดังนั้นต้องมีกราวรูชัดเจนว่าพฤติกรรมใดไม่โอเคเช่นถ้าของการแย่งของจากมือคนอื่นไม่โอเคนี่คือกฎของบ้านเราดังนั้นคนที่เข้าไปและแย่งต้องถูกจับออกเสมอไม่ได้ลูกพี่เล่นอยู่จบขอพี่หรือยังแล้วก็แนะนำวิธีการขอเล่นขอพี่หรือยังจะไปอยากเล่นน่ะถ้าขอแล้วเก่งมากลูกที่ขอแต่ถ้าพี่ไม่ให้ก็ต้องเคารพสิทธิ์พี่นึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ให้ชมให้หนักเพื่อให้เรียนรู้ที่จะอยากจะแบ่งปันเพราะเลเวลของพัฒนาการเด็กจะอย่างนี้นะครับเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมากอยากได้คำชมจึงทำสิ่งนี้ถูกเซตมาตรฐานโดยคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยดีทำและถูกชมจึงทำแล้วรู้สึกดีมีความสุขจังวันนี้ฉันดูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และโตขึ้นไปทำเมื่อมีคนมองเห็น
พอชมได้ที่พอเราจะลดคำชมลงบางทีแค่มองลูกก็ทำแล้วให้แม่พ่อมองอยู่เก็บจานเก็บจานอยากเป็นเด็กดีในสายตาคุณพ่อคุณแม่และมันจะพัฒนาไปเป็นมอรัลฮะก็คือคุณธรรมก็คือทำดีเพราะทำแล้วรู้สึกดีซึ่งไอ้ความรู้สึกดีเนี่ยเอาจริงๆมันถูกปลูกฝังมาด้วยการเลี้ยงดูจากคำชมดีๆจากความรู้สึกดีๆจากสายตายิ้มของคุณพ่อยกมือให้หนึ่งนิ้วดีแล้วจึงทำเราจึงพบว่าผู้ใหญ่บางคนเห็นขยะตกอยู่ที่พื้นเก็บลงถังเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่เราควรทำทำแล้วรู้สึกสบายใจในขณะอีกคนนึงมองแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยที่จะต้องทำหรือออกใช่ไหมครับของพวกนี้มันมาจากการเลี้ยงดูทั้งหมดนะครับแล้วมันจะค่อยๆฝังมาเรื่อยๆดังนั้นการชมว่าเวลาเขาแบ่งของกันเนี่ยเอาให้หนักเนาะวันนี้หนูเล่นเสร็จแล้วแบ่งของให้น้องเล่นเก่งมากลูกสนุกกว่าเนาะเล่นด้วยกันมันจะได้มองเห็นภาพว่าเออการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมแบ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมค่อยแบ่งก็ได้เนาะอ่ะหนูน้อยมาเล่นกับป้าป๊าตรงนี้ก่อนแยกออกมาถ้าหนูเสียใจเข้าใจเลยลูกพี่เขายังไม่พร้อมแบ่งนะพี่เล่นอยู่หนูรอแป๊บนึงเนาะถ้ามันเซตกราวรูแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ในบ้านจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเด็กโตขึ้นและมาบอกเราว่ารู้สึกว่าพ่อรักน้องมากกว่าอย่าบอกปัดอย่าอุเบกขานะฮะว่าฉันรักเท่ากันน่ะให้บอกว่าทำไมล่ะทำไมรู้สึกอย่างนั้นให้ถามก่อนว่าหนูรู้สึกว่าพ่อรักพี่มากกว่าเหรอสิมาคุยกันหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนั้นเด็กจะได้เล่าให้ฟังว่าอะไรที่อยู่ในปมในจิตใจของเขาแล้วก็จะได้มาเคลียร์กันทีละเรื่องยิ่งเล็กปมจะยิ่งเดียวแต่ถ้ายิ่งโตอ่ะปมมันเยอะบางทีแก้ยากเหมือนกันเนาะพี่กับน้องเดี๋ยวขอคำถามจากทางเวทีอีกสักหนึ่งคำถามมีไหมคะครับสวัสดีนะครับอยากสอบถามคุณหมออย่างนี้นะครับก็คือกรณีน้องดู YouTube นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดู YouTube ช่องเดิมซ้ำๆพอเรื่องของการเล่นว่ากิจกรรมของน้องเนี่ยครับจะคล้ายๆกับ YouTube ที่น้องดูทีนี้ก็อยากจะถามความเห็นของคุณหมอตรงนี้ครับที่ว่าน้องดู YouTube ต้องก็เรียกว่าอะไรช่องเดิมๆครับซ้ำๆบ่อยๆทำให้การเล่นของเขาจะเหมือนการเรียนแบบกับช่อง YouTube เราดูว่าคุณหมอมีความเห็นตรงนี้ยังไงครับรวมถึงว่าวิธีที่ว่าเราอยากจะชวนน้องให้ไปดู YouTube หรือไปดูช่องอื่นๆที่มีประโยชน์คือต้องบอกว่า YouTube ที่น้องดูนี่ก็มีประโยชน์นะครับแต่อาจจะน้อยไปนิดนึงนี่ก็อยากจะถามว่ามีวิธีไหนมั้ยครับที่ว่าจะชวนน้องแบบไปดู YouTube หรือไปดูช่องอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่านี้ครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องอายุ5ขวบครับ5ขวบความสนใจของเด็กแต่ละวัยเนี่ยมันค่อยๆชิฟไปตามวัยนะฮะอันนี้อาจจะถูกจริตเขาในอายุเท่านี้เพราะว่าไม่ได้ผิดอะไรที่เขาจะดูซ้ำช่องเดิมๆหรือดูการ์ตูนเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนาะแต่ประเด็นคือการใช้เวลามากกว่าเช่นเราไม่สามารถไปเอาความช่องนี้มันดูน่าสนใจสำหรับคุณพ่อมากเลยอะพยายามจะยัดเข้าไปทั้งที่เขาไม่อินด้วยแบบนี้ระยะยาวยังไงเขาก็ไม่อินด้วยอยู่ดีบอกว่าก็ให้เขาดูแต่ดูแบบเขาเรียกว่ามีวินัยก็คือดูแบบตามเวลาที่เราเคยตกลงกันไว้วันหนึ่งกี่นาทีว่ากันไปและเวลาที่เหลือเอาไปเล่นเอาไปหาประสบการณ์ที่คุณพ่อคิดว่ามันน่าสนใจและเขาน่าจะสนใจร่วมแต่จริงๆเนี่ยเราอยากให้แฮนด์ออนคือลงมือทำไปด้วยกันเช่นเอ้ยวันนี้เราไปเที่ยวทะเลกันไปก่อกองทรายไปทำงานศิลปะอะไรบางอย่างเดินที่สวนสาธารณะเก็บใบไม้มาแปะกันดีไหมเนาะหรือเอาสีมาวาดเขียนกันบอกว่าของที่อยู่นอก YouTube สำคัญกว่าใน YouTube นะครับในวัย5ขวบเพราะนั้นดูถ้าเขาจะดูช่องเดิมดูไปเลยไม่ว่ากันแต่ขอให้ดูอย่างมีวินัยคือไม่นานเกินและไม่รบกวนกันเล่นบอกว่าลองหากิจกรรมหรือเวลาไปทำอย่างอื่นนอกจากดูหน้าจอมากกว่าที่จะไปบังคับให้เขาไปดูตามที่คุณพ่อเห็นสมควรเนาะหรือเอาให้ดีนะเปิด ALTV 4จริงใช่ค่ะ ALTV 4เนี่ยคือถ้าเป็นเวลาเป็นรายการเดิมอะแต่เนื้อหาเปลี่ยนเสมอ
เขาก็อาจจะได้โอกาสที่จะเห็นอะไรใหม่ๆเพราะ YouTube คอนโทรลได้ทั้งหมดอยากจะดูอันเนี้ยซ้ำก็วนเอพิโซดไปเพราะว่าก็ท่านไทยหน้าจอก็อย่างนี้ก็ได้นะครับโปรโมทให้ไทย PBS ด้วยใช่ ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะปุ๊บเติมเสริมหมอวินนิดนึงค่ะคือถ้ามันเป็นตามกติกาแล้วเช่นว่าเหมือนกับเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะว่าเด็กก็ต้องมีการควบคุมหน้าจอเข้าใจว่าคุณพ่อน่าจะควบคุมแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่เขาดู YouTube น่ะคุณพ่อรู้สึกว่าเขาดูซ้ำๆใช่ไหมคะไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเขาดูซ้ำๆแล้วก็รวมถึงว่าการเล่นของเขาอะครับก็คือเอาอันนี้ไปเล่นใช่จะออกไปลักษณะของแต่ตามความคิดของคุณพ่อช่องนั้นก็ดีเหมือนกันถูกไหมคะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเราอยากจะให้แบบนำเสนอสิ่งใหม่ประมาณนี้ไหมคะปัญหาของคุณพ่อใช่ใช่อันที่สุดใช่ครับผมก็คือหนึ่งก็คือกังวลว่าเขาดูแต่ช่อง YouTube ซ้ำๆแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยครับก็จะตาม YouTube จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ YouTube ทีนี้ถามว่าผมก็ชวนน้องเขานะครับว่าให้มาดูช่อง ALTV แต่ก็คือเป็นการยากมากครับที่รวมถึงดูช่อง YouTube ช่องอื่นๆด้วยครับยากมากในการที่ว่าจะให้เขาคือตรงนี้คือเราแบ่งเวลาให้เขาแล้วว่าตรงนี้คือเขาดูเขาก็มีสิทธิ์ดู YouTube ดู TV แต่เขาก็จะเปิด YouTube อุเบกขาคุณพ่ออุเบกขานิดนึง channel เดิมลูกสาวก็เป็นค่ะก็คือแบบดูช่องเลี้ยงสัตว์แล้วก็ได้สัตว์มาจริงด้วยก็คือที่เอาจากในจอไปที่บ้านเลี้ยงเต่าเลี้ยงนกแก้วเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะคือประเด็นคืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อคล้ายๆกับเวลาในเพจหมอถามว่าทำไมเด็กชอบอ่านนิทานเล่มเดิมซ้ำๆเนาะอย่างที่หมอวินบอกก็คือเด็กเขามีความสนใจซ้ำๆคือถ้าเที่ยวเดียวมันไม่อิ่มมันก็จะดูไปเรื่อยๆและอย่างนึงเด็กวัย5ขวบเนี่ยเขาเริ่มมีความแบบพัฒนาความเป็นไอดอลเนาะหมายความว่ามีโลโมเดลอะไรสักอย่างพี่ยูทูบเบอร์คนนั้นน่าจะถูกจริตของเขาเนาะมันคล้ายๆกับว่าเด็กพอเริ่มอนุบาล 3-4 ขวบเนี่ยปุ๋งกิ๋งป๋องแป๋งหนูนิดจะมาเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่ามันรอยัลตี้ได้รู้จักคนคนนี้ในทุกแง่ทุกมุมพี่คนนี้ไปทำอะไรนะอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนิทานพวกนี้จะมาในวัยนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเด็ก5ขวบเนี่ยในยุคของลูกเราเนี่ยมันก็คือใช้สื่อในการทำ YouTube ถ้าเกิดหมายถึงว่าหน้าจอเนาะคือถ้าเกิดว่าคุณพ่อมีวินัยแล้วนี่คือกติกาว่าเขาดูในเวลาที่เขาจะมีความสุขที่เราอนุญาตแล้วอนุญาตให้ลูกมีความสุขเถอะค่ะมันคุณพ่อลองนึกถึงสภาพที่แบบว่าคุณพ่อทำงานมาทั้งวันแล้วเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่มันควรจะเป็นของเราจริงๆเราจะได้พักอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนคนนึงแบบเธอต้องดูสิ่งนี้สิเธอต้องมีความสุขกับสิ่งนี้คือหมอคิดว่าไม่น่าจะตอบโจทย์เนาะคือถ้าเกิดเรายกเวลานี้ให้กับเวลาที่เขาจะเลือกดูหน้าจอเองแล้วซึ่งเราน่าจะมั่นใจพอสมควรว่าลูกดูชาแนลคือถ้าเป็นชาแนลที่มีพิษมีภัยอันนี้ก็รู้กันเนาะเราไม่ให้ดูแต่อันเนี้ยคุณพ่อสกรีนแล้วผ่านประเด็นปัญหาคุณพ่อมีแค่นิดเดียวคือคุณพ่อรู้สึกว่าลูกดูซ้ำแล้วก็เรียนแบบซึ่งมันเป็นพัฒนาการในวัยของเขาซึ่งเด็กวัยเนี้ยเขามักจะเรียนแบบโลโมเดลที่เขาคิดเหมือนกับนิทานที่มันเป็นเพื่อนเขาอะไรที่มันเป็นเพื่อนเขายูทูบเบอร์คนเนี้ยก็คงจะมีอะไรที่เขารู้สึกถูกจริตค่ะขอเสริมนิดเดียวครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องแยกออกจากกันนะครับอันเนี้ยอันที่คุณพ่อบอกเนี่ยมันคือความชอบพูดง่ายๆคือรสนิยมนะถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่อะรสนิยมเอกลักษณ์อัตลักษณ์นี่คือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ต้องไปแตะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่แตะสมมตินะฮะลูกสมมติอีกบ้านนึงลูกออกแนวตุ้งติ้งหน่อยอาจจะออกเป็น LGBTQไม่ถูกใจพ่อแม่บังคับให้เขาทำตัวเหมือนเพศสภาพเนาะเขาก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราปรับเราดูที่อย่างย้ำไปที่เดิมรายพฤติกรรมพฤติกรรมใดไม่ดีปรับเป็นรายพฤติกรรมไม่ยุ่งกับรสนิยมการแต่งตัวความชื่นชอบอัตลักษณ์ภายนอกปล่อยเขาให้เขาเป็นตัวของตัวเองที่สุดเนาะเช่นจะใส่ชุดเจ้าหญิงตลอดเวลาจนถึง7ขวบเอาเลยลูกแต่มาม้าขอแค่งานนี้ที่จะสมมติไปงานแบบงานแต่งงานเพื่อนป้าป๊าเนี่ยขอสัก1อันเป็นกาละและเทศะให้หนูตรงนี้นิดหน่อยแต่จะใส่ชุดเจ้าหญิงตลอดเวลาอยู่ที่บ้านโอ้โหฟรุ้งฟริ้งตลอดได้ไม่ว่ากันแม้มันจะขาดว่อนก็ตามไม่ถูกใจเราแต่นั่นคือตัวตนของลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่
แม่ซื้อเสื้อนี้มาหนูต้องใส่เสื้อตัวนี้สิแม่ว่าดีเมื่อนั้นเนี่ยและไปบังคับใช้คำว่าบังคับให้เขาชอบในแบบที่เราเห็นสมควรเนี่ยลูกจะเริ่มต่อต้านด้วยและในแล้วถ้าบังคับเยอะบางทีจำนนก็คือยอมทำตามและเริ่มเป็นตัวไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นบางบ้านเดินมาคิดไม่ออกแล้ววันนี้จะใส่ชุดอะไรแม่เลือกให้หน่อยสิก็แสดงว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชอบอะไรเนี่ยยากเหมือนกันนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาควรจะทำอะไรที่เขารู้สึกชอบเพราะก่อนหน้านี้พ่อกับแม่เลือกให้มาตลอดผ่านมาแล้วครึ่งทางนะคะกับรายการ Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กค่ะหมอวินกับหมอแพมได้ตอบทุกๆคำถามและให้เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกไว้หลายเคล็ดลับเลยแม่ฟอนก็จะเอาไปใช้กับการเลี้ยงลูกของแม่ฟอนค่ะโดยเฉพาะการชื่นชมพฤติกรรมของลูกเป็นรายพฤติกรรมเราจะไม่ชมแค่เยี่ยมดีเก่งเราจะไม่ชมแบบนี้นะคะแต่เราจะชมลึกลงไปถึงพฤติกรรมของลูกเราอย่างเช่นกินข้าวหมดเยี่ยมมากๆเลยเล่นแล้วเก็บของดีมากๆเลยนี่ก็จะเป็นคำชมที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่ทำให้ลูกเราคาดหวังแต่คำชมด้วยค่ะบนเวที Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กของเรายังมีอีกหลายคำถามเลยค่ะเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านไปรับชมกันต่อเลยค่ะที่บ้านนะคะเป็นลักษณะครอบครัวขยายมีคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงแล้วก็เป็นลูกคนเดียวเป็นหลานคนเดียวตอนนี้อายุ8ขวบนะคะก็คือจะมีบททดสอบมาเรื่อยของสำหรับเด็กอะค่ะก็คือบททดสอบที่เคยแบบเถียงกันใช้แม่ก็ปี๊ดก็ใช้เสียงดังอันนั้นคือผ่านไปแล้วตอนนี้มาบททดสอบใหม่ตอนนี้คือกลายเป็นการดึงดราม่าว่าคราวนี้พอสมมุติว่าเราดุนิดนึงหรือว่ามีอะไรแบบขัดใจนิดนึงคราวนี้กลายเป็นเริ่มดึงดราม่าแล้วว่าทำไมรู้แม่เคยรู้เขาถามเราว่าแม่เคยรู้สึกว่าไม่มีตัวเองไม่มีความสำคัญต่อใครเลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็ดึงดราม่าคราวนี้ทำเราถามว่าทำไมอย่างนั้นดึงกลายเป็นดึงดราม่าว่าที่โรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งตาก็ดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางจนบางครั้งบางทีเราก็ทำให้เราบางทีเราก็นอยไปเหมือนกันว่าเฮ้ยลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำไมรู้สึกเสียใจมากมายอะไรขนาดนี้ค่ะแล้วเราจะแบบจะช่วยฮีลใจเขาแล้วก็ช่วยพยุงใจเราเองยังไงให้แบบให้มันผ่านพ้นตรงนี้หรือว่าจะตอบเขายังไงได้ก่อนคุณหมอจะตอบถามเพิ่มนิดนึงค่ะแล้วดราม่าเนี่ยเป็นความจริงไหมคะหมายถึงว่าที่โรงเรียนโดนพูดจริงไหมหรือว่าอะไรจริงไหมพอหลังจากนั้นเราก็ถามเขานะคะว่าจริงว่าบางทีโดนเพื่อนแกล้งตีหัวบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงแต่พอผ่านไปแล้วเราถามเขาว่าตอนนั้นถามว่าเขาโกรธเพื่อนไหมโกรธหรือไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาแล้วแต่คราวนี้พอผ่านไปเหตุการณ์ผ่านไปสงบไปถามแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลีหายโกรธเขาแล้วก็เป็นเพื่อนกันเขาก็มีสิ่งดีๆให้กับลีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ให้กำลังใจลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเศร้าหรือว่าไม่พอใจอะไรเงี้ยเขาก็จะดึงดราม่าว่าเอาเหตุการณ์ร้ายๆอะไรมายกขึ้นมาให้เราอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้เราเห็นใจหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เขาเรียกร้องความสนใจจากเราก็ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะก็ที่ทำเนี่ยเท่าที่ฟังคือลูกสาวเป็นคนฉลาดเขาแบบว่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะวิเคราะห์โน่นนี่นั่นเนาะหมายถึงว่าเขาก็รู้ว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ตอนที่อยู่ต่อหน้าแม่เนาะก็เขาดึงดราม่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็รับฟังเฉยๆแล้วก็อีกอย่างนึงประเด็นก็คือกลับไปที่วิทยาศาสตร์สมองใหม่ตอนช่วงที่สมองด้านอารมณ์ทำงานเด่นก็บางทีมันก็มีความแบบคือมันจะไปหาเหตุผลมันก็น้อยคือถ้าเกิดลูกแบบดึงดราม่าอย่างเงี้ยวิธีการก็คือว่าคุณแม่รับฟังเนาะอันเนี้ยมันเป็นวิธีที่หมอคิดว่าทุกบ้านแล้วก็ทุกคนควรจะต้องมีก็คือ deep listening ค่ะการฟังเพื่อให้เข้าถึงความรู้สึกคือคอนเทนต์ที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขามโนนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ฟังให้ที่เขาระบายให้เพียงพอแล้วให้รู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงเนาะ
การฟังที่มันเรียกว่า deep listening ก็คือว่าตอนที่ฟังเนี่ยฟังจริงๆใช้หัวใจฟังเนาะไม่ตัดสินไม่สั่งสอนไม่แย่งซีนนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องด่วนแก้ไขบางทีร้องจนเหนื่อยเหมือนหมอวินว่าเด็กก็จะมีขึ้นถึงพีคแล้วก็ฮึกฮักฮึกฮักแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพอถามว่าแล้วเอาไงดีต่อล่ะลูกเขามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วด้วยซ้ำไม่ได้ต้องการคำตอบจากแม่แค่อยากระบายว่ามันอัดอั้นใจหมอก็คือว่าก็ฟังเขาดึงดราม่ามันก็เป็นแค่คาแรคเตอร์หนึ่งของเด็กดีด้วยซ้ำที่เขาเป็นเด็กที่ระบายความรู้สึกให้เราฟังซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่ดีมากๆตอนนี้8ขวบใช่ไหมคะมีอะไรเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมดราม่าให้แม่ฟังใช่ไหมฟังต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันนึงคุณแม่จะใจหายที่ลูกไม่มาดราม่าใส่เราเนาะจะไปดราม่าใส่ใครข้างนอกก็ไม่รู้ตอนนี้เราได้ฟังเราได้รู้ความเป็นไปของเขาเนาะไอ้เรื่องที่มโนไปเองอะไรที่แม่ว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะเขารู้สึกยังไงเศร้าใช่ไหมรู้สึกเหมือนโดนเพื่อนทอดทิ้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะรูปหลังถ้าเราไม่รู้จะปลอบอะไรบางทีลูกสาวหมอก็เป็นค่ะไม่รู้จะปลอบอะไรเลยมันวกวนมันแบบอะไรไม่รู้เหมือนเส้นยุ่งยุ่งอ่ะบางทีเราไม่ต้องใช้วัจนภาษาเสมอไปนะคะใช้อวัจนภาษาก็ได้รูปหลังรูปหน้ารูปคออยู่กับเขาจนอารมณ์สงบแล้วค่อยว่ากันอย่างที่บอกบางครั้งไม่ได้ต้องการแนวทางแก้ไขด้วยแค่อยากระบายเฉยๆค่ะหมอคิดว่าคนเราทุกคนน่ะอยากคนเราทุกคนอยากเป็นคนสำคัญของใครสักคนใช่ไหมฮะเนาะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกเขาดูเป็นคนที่ไม่สำคัญจังเลยใช่ไหมเพื่อนไม่ค่อยชอบใช่ไหมเห็นไหมเขาทำอะไรอยู่ฮะเขาประเมินตัวเองอยู่เขามองตัวเองแบบนั้นจริงๆว่าเขาดูแบบไม่มีใครคบดูเป็นคนไม่น่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนี่คือมีหมออยากจะให้ไปดูเรื่องของความเขาเรียกว่าการนับถือตัวเองนะครับหรือ self esteem นะครับซึ่งคนเราทุกคนเนี่ยอยากจะถูก recognize อยากจะแบบมีเป็น someone นะเนาะเป็นคนรักของใครสักคนนะมีค่าพอนะครับเนาะคนสำคัญที่เขาจะมองอ่ะก็คือครอบครัวก่อนว่าเขามีค่าพอไหมสำหรับคุณพ่อคุณแม่คำว่ามีค่าในที่นี้เนี่ยเนาะสำหรับหมอที่เป็นหมอเด็กและพัฒนาการตามวัยลูกมีค่าเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเรียนดีสอบได้ที่เท่าไหร่พฤติกรรมจะเลวร้ายแค่ไหนพฤติกรรมดีเป็นเด็กแบบอ๋ออยากจะให้แบบลูกดีเด่นแห่งชาติอะไรเนี่ยหรืออาจจะเป็นลูกที่ดูไม่ดีเขาควรจะต้องมีความสำคัญในสายตาของพ่อแม่เสมอด้วยรักที่ไร้เงื่อนไขหลายคนฟังแล้วดูอุ่นๆเนาะแหมมันจะไร้เงื่อนไขได้ยังไงแต่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับรักที่ไร้เงื่อนไขคือรักในความเป็นตัวเขาจริงๆที่ไม่ต้องชั่งตวงวัดใดๆทีนี้ทำไมเด็กคนนึงถึงกลับมาโฟกัสว่าฉันไม่มีค่าพอเพราะบางครั้งเริ่มต้นเรายงย้อนกลับไปที่ครอบครัวแหละเพราะเริ่มต้นบางทีการเลี้ยงเนี่ยโดยคุณพ่อคุณแม่เรามีความกลัวความคาดหวังคือถ้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีแว่นตาอะไรใส่อยู่ทุกคนก็คือแว่นตาแห่งความคาดหวังและแว่นตาแห่งความกลัวเนาะคาดหวังว่าลูกจะต้องทำได้แบบเนี้ยมันจึงเกิดอะไรฮะมันจะเกิดการชั่งตวงวัดใครเป็นคนชั่งตวงวัดคนแรกที่ชั่งตวงวัดคือพ่อแม่เมื่อเราชั่งตวงวัดเสมอว่าอันนี้ยังทำไม่ได้ติอย่างเดียวโดยที่ไม่ชื่นชมเลยเด็กจะแลกมาด้วยการไม่เป็นตัวของตัวเองคือพยายามแลกมาซึ่งความรักและมีความรู้สึกว่ายังมีค่าไม่พอจังเลยเคยเห็นเด็กที่สอบได้ที่2ก็ร้องไห้ถูกไหมอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนแต่เด็กคนที่สอบได้ที่10กว่ายิ้มหวานวันนี้ได้10กว่าแล้วกับบ้านแม่ชมแน่เลยเนาะไหมต่างกันถูกไหมถามว่าระยะยาวใครจะประสบความสำเร็จไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าคนนี้แม้เรียนไม่ได้ดีมากแต่เขามีความสุขในการที่เขาได้ทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ถูกประเมินด้วยสังคมภายนอกการเรียนเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นแต่ถ้าพ่อแม่มองเห็นในความพยายามเช่นครั้งนี้เป็นยังไงบ้างการสอบป๊าเห็นพยายามอ่านเต็มที่เลยนี่นาแต่เอามาดูหน่อยสิเอามาดูมีอะไรอยากจะบอกป๊าไหมโอ้ป๊ามันยากมากเลยอ่านไม่ตรงอ่านไม่ตรงใช่ไหมไอที่อ่านตรงก็ตั้งเยอะนะแต่อีที่อ่านไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าตรง
อาจจะตรงกว่านี้ก็ได้แสดงว่าเราพยายามได้อีกใช่ป่ะแต่ป๊าป๊าชื่นชมมากเลยว่าหนูตั้งใจอ่านหนังสือทุกคืนเลยป๊าป๊าเห็นเนาะตั้งใจมากแล้วมองที่สิ่งที่เขาจับต้องได้คือความพยายามความเป็นคนที่น่ารักความเป็นลูกที่โอ๊ยเป็นคนที่ร่าเริงมากงานศิลปะดีมากเลยอ่ะลองใช้เวลากับเขาแล้วหาข้อเล็กๆในจุดเด่นจุดด้อยของเขามาชื่นชมและไม่ต้องชั่งตวงวัดเช่นระบายสีออกนอกบางบ้านนะทำไมระบายสีออกข้างนอกไหนลองบอกสิหนูระบายอะไรอยู่ให้เขาอธิบายในสิ่งที่เขาทำเขาจะไม่ชั่งตวงวัดงานของเขาแต่เขาจะลงไปที่เนื้องานว่าเขาทำอะไรอยู่และอธิบายให้เราฟังเนาะและในอนาคตเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้กรอบนี้มันมีไว้อาจจะถ้ามันจะสวยขึ้นมันต้องคงจะอยู่ในกรอบนะเดี๋ยวเขาเรียนรู้ที่จะเอาทุกอย่างมาทำให้มันงานมันสวยขึ้นเรื่อยๆเองไม่ใช่นั่งแบบอันนี้ไม่ได้นะกอไก่ไม่ตรงมันทำให้การที่เขาพยายามทำอะไรสักอย่างมันถูกตวงตลอดเวลาและมันหมดกำลังใจนะนั่นแหละการเลี้ยงลูกเชิงบวกจะมาตรงนี้เพราะว่าไอ้ที่หมอบอกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติการประเมินมันคือการแบบชั่งตวงวัดซึ่งมันจะมีดีไม่ดีได้ไม่ได้แย่ไม่แย่ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่การเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบจริงๆครับและนี่ก็คือทุกๆคำถามที่มีคำตอบในรายการ Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กค่ะฟังแล้วเนี่ยแม่ฟอนตั้งใจกับตัวเองไว้เลยว่าแม่ฟอนจะเป็นแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกของแม่ฟอนค่ะเพราะแม่ฟอนอยากให้ลูกของแม่ฟอนคุยกับแม่ฟอนได้ทุกเรื่องค่ะเรามาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกของเราด้วยกันนะคะทุกๆคนถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านไหนอยากไปร่วมงานเสวนา Talk About Kids ของเรานะคะสามารถมาร่วมงานได้ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะเราจะจัดงานเสวนาทุกๆวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนค่ะเข้ามาฟังเข้ามาร่วมถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กเพราะเด็กคือคนสำคัญแล้วแม่ฟ้อนยาดาวัฒนศิลป์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชมรายการได้ใหม่ทางช่อง ALTV ช่อง4ค่ะสวัสดีค่ะรสนิยมความชอบของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรแตะให้ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง